ุ่มวัย16สู้ชีวิตเป็นเสาหลักดูแลตายายนอนติดเตียงแม้เสียชีวิตพ่อไปมีครอบครัวใหม่ขณะที่ต้องเรียนหนังสือไปด้วยวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวชีวิตต้องสู้ของหนุ่มวัย16ปีกันค่ะซึ่งเมื่อเวลา 17:00 นวันที่23เมษายนนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตำบลทองหลังอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีได้พบกับนายสินธุอายุ16ปีค่ะหรือชื่อเล่นชื่อว่าน้องฟลุ๊กนะคะน้องเรียนอยู่ชั้นม.5 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอหนองช้างจังหวัดอุทัยธานีค่ะน้องพักอาศัยอยู่กับตาและยายเพียงลำพังมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะหลังพ่อกับแม่ของน้องแยกทางกันโดยทางพ่อของน้องได้ไปมีภรรยาใหม่ส่วนทางด้านของแม่น้องนั้นได้เสียชีวิตลงค่ะโดยน้องฟลุ๊กได้เปิดเผยว่าขณะนี้ตนเองต้องคอยดูแลตากับยายเนื่องจากตากับยายอายุ73ปีป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบจนกลายเป็นอัมพฤกษ์นอนติดเตียงส่วนทางด้านยายอายุ83ปีซึ่งพิการขาเดินไม่ได้บางครั้งก็พูดรู้เรื่องบ้างบางครั้งก็พูดไม่รู้เรื่องทำให้ตนซึ่งเป็นหลานต้องคอยดูแลตากับยายมาโดยตลอดนะคะน้องอาศัยเงินเบี้ยคนชราคนแก่และคนพิการของตากับยายนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าเดินทางไปโรงพยาบาลหากหมอนัดค่ะน้องบอกอีกนะคะว่าตนเองนั้นได้ออกไปรับจ้างรายวันค่ะเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวให้ตากับยายไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารน้องเป็นเสาหลักของบ้านให้กับตาและยายแถมต้องดูแลในเรื่องของการพาตาและยายไปหาคุณหมอดูแลเช็ดตัวให้กับทางตาและยายจนทำให้ชีวิตของน้องเองในปัจจุบันค่อนข้างลำบากนะคะเนื่องจากต้องอาศัยเงินคนแก่และเงินคนพิการในแต่ละวันซึ่งก็ไม่เพียงพอค่ะซึ่งตอนนี้น้องก็กำลังศึกษาอยู่นะคะทำให้การเรียนของน้องนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากน้องได้ออกมาดูแลตากับยายไปเรียนบ้างหยุดเรียนบ้างจนทำให้เกรดเฉลี่ยตกต่ำลงมาค่ะน้องก็ยอมรับสภาพนะคะเนื่องจากช่วงเวลาที่ตากับยายป่วยน้องก็ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านบ้างไม่ว่าจะเป็นหมูหรือข้าวสารรวมไปถึงจากหน่วยงานราชการและผู้นำของหมู่บ้านเป็นบางครั้งพร้อมกับอสม.ที่เที่ยวมาดูแลช่วยเหลือแต่ก็ยังอดเป็นห่วงอนาคตของตนเองในภายภาคหน้าไม่ได้ค่ะในเรื่องของการเรียนซึ่งจากการที่นักข่าวไปถามคุณป้าท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเพื่อนบ้านและเป็นอสม.ประจำหมู่บ้านซึ่งเขาได้เปิดเผยว่าชีวิตครอบครัวนี้ค่อนข้างลำบากเนื่องจากมีหลานที่คอยดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวและหายาให้กินหากช่วงเสาร์อาทิตย์หรือปิดเทอมก็จะออกไปรับจ้างเพื่อนำเงินมาใช้ใจ่ายในครอบครัวเลี้ยงตากับยายทั้งนี้น้องฟลุ๊กก็ยังขัดแค้นเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งและแพมเพิร์สเนื่องจากน้องไม่ค่อยมีเวลาออกไปรับจ้างนะคะต้องคอยมาดูแลตากับยายเอาข้าวเอายาให้ตากับยายกินหากวันไหนที่น้องจะต้องออกไปเรียนอีกก็อดเป็นห่วงตากับยายไม่ได้หากผู้ใหญ่ใจบุญอยากทำบุญช่วยเหลือเรื่องข้าวสารอาหารแห้งก็สามารถนำมาช่วยเหลือที่บ้านตากับยายที่บ้านเลขที่167หมู่4ตำบลทองหลังอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีหรือติดต่อผู้ใหญ่บ้านได้ที่หมู่4ตำบลทองหลังอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีค่ะผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีคนไหนอยากช่วยเหลือน้องก็ติดต่อไปได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ